Authorized. Rider Auto TV. A jump to the sky turns to a rider kick. Yo, สวัสดีครับ Rider Auto TV ครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้านี้เลยครับ Mass Bane Sesimo Lightkey Mesubo Jinrai Driver Set แต่ว่าพิเศษกว่านั้นซึ่งมันก็คืองานจีนพี่จีนก๊อปมานั่นเองครับนี่เลยเป็นกล่องพลาสติกใสแบบนี้นะโอไกคีย์1อันแล้วก็ตัวไดเวอร์ยูนิต1อันแบบนี้ครับทีนี้เรามาดูเจ้า Mass Bane Sesame Light Key กันครับอันนี้ไงพี่จีนคราฟมาเองเลย DX ก็มีนะแบบนี้แต่ว่าผมไม่เคยจับ DX ก็เลยไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะใครเคยมีรุ่น DX ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับนี่คือด้านหลังลำโพงนะใส่ฐาน3ก้อนเหมือน DX เลยอ่ะฝาเปิดได้ป้ากดปึบเข้าไปเสียงชัดมากด้านในก็เหมือนเป็นแบบเหมือนกลไกสมองแบบนี้นะครับแล้วพอฝาเปิดปุ๊บก็จะกลายเป็นนี่เมสโบจินไลแบบนี้นะเห็นไหมมีไฟตรงนี้นะเดี๋ยวผมกดไฟให้ดูเห็นไหมเห็นไฟไหมครับตรงนี้นะครับจะเป็นเพราะว่าไฟผมอะไฟที่ผมช่วยส่องเนี่ยมันสว่างเกินไปก็เลยมองไม่เห็นไฟตรงนี้แต่จริงๆแล้วไฟเนี่ยดวงใหญ่ใช้ได้เลยนะดูดีกว่าไอ้ไลท์วอตพี่จีนที่เราเคยรีวิวไปแล้วอีกครับมาครับมาลองฟังเสียงเจ้า Mass Bane Sesame Light Key งานจีนอันนี้กันครับบอกได้คำเดียวว่าอัดมาจัดเต็มมากเสียงแบบสุดเยอะมากๆอะลำโพงก็ใช้ได้เลยลำโพงอยู่ตรงนี้นะมาลองฟังกันครับMass Bane Mesubo Jinrai Ability Mass Bane Abilityได้เลยในหลอกยาวมากนี่ยังไม่วนเลยนะเสียงเยอะมากครับวนแล้วโหเสียงเยอะมากอ่ะนี่คือเสียงเวลากดปุ่มเอฟเฟกต์อันนี้เล่นนะแล้วจะบอกว่าถ้าเรากดค้างเนี่ยเสียงจะเปลี่ยนอีกเสียงเลยนะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูว่าเสียงมันจะเปลี่ยนไปมันจะมีเมสโบจินไลเดเวอร์แทรกเข้ามาลองฟังนะครับ
เนี่ยมันจะมีเสียงนี้ขึ้นมากดค้างต่อเป็นเสียงวอร์นิ่งแบบนี้กดค้างเป็นไงครับได้ดูเจ้าแมสเบนเซชิโมไลคีงานพี่จีนครับอันนี้แล้วชอบไหมพูดง่ายๆคือพี่จีนเนี่ยก๊อปงาน DX มาเลยทั้งโมพลาสติกทั้งเสียงข้างในแต่กันที่คุณภาพงานนิดหน่อยคือคุณภาพลำโพงอันเนี้ยมันจะออกมาแบบซากเสียงลำโพงสู้ไม่ได้ลำโพงด้อยกว่าแล้วก็ไฟหลอดไฟอันนี้ก็จะสว่างน้อยกว่างาน DX นะครับแต่เสียงที่อัดมาเนี่ยอัดมาแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยแบบโอ้โหแจ๋วมากคุ้มคุ้มนะแล้วก็ถ้าถามผมว่ามันเหมือนอะไรเจ้าโปรแกรมเนี้ยมันเหมือนอะไรมันไม่เหมือน02นะนี่คือ02 02คือล่าสุดยอดไม่สมบูรณ์จริงอะไรมันก็เหมือนเป็นล่าสุดยอดของเจ้าทีมตัวโกงอะเนาะมันแอนตี้ฮีโร่มากกว่ามันไม่เหมือนตัวโกงนะแต่ว่า02เนี่ยมันจะมีแบบเป็นส่วนข้างๆออกมาอันนี้มันไม่มีเป็นหน้าไม่สมบูรณ์จริงแล้วจะเหมือนโปรแกรมคีย์ธรรมดามันก็ดูพิเศษมากกว่าครับโปรแกรมคีย์ธรรมดาก็เป็นแค่สี่เหลี่ยมอันนี้มันมีกริปเนาะโปรแกรมคีย์ธรรมดาในซีโร่วันก็เป็นแค่นี้ถ้าถามผมแล้วผมว่ามันเหมือนเจ้านี่นี่ทาวเซอร์ยูนิตมากกว่านะจะเหมือนไซอาร์โปรแกรมคีย์มากกว่ามันออกมาเป็นแบบเป็นโปรแกรมคีย์แล้วก็มีส่วนเติมข้างๆนิดนึงในโปรแกรมคีย์ก็มีส่วนเติมข้างๆแบบนี้เห็นไหมครับนะอย่างนี้มากกว่าแล้วเพื่อนคิดว่ามันเหมือนตัวไหน02ธรรมดากับไซอาร์คิดว่าไงกันครับตอบมาเราตอบในคอมเมนต์หน่อยนะมาเดี๋ยวผมจะประกอบเจ้าDriver Unit อันนี้นะครับ Messebo Jinwai Driver Unit กับเก็บค่าที่ระหว่าง Driver